ผู้ชมเมื่อวานนี้ตำรวจสอบสวนกลาง CIB พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชกับคณะในนามตำรวจสอบสวนกลางแถลงความคืบหน้าในคดีกำนันนกท่านผู้ชมก็มีการแยกย่อยกลุ่มผู้ต้องหาออกมาที่เป็นตำรวจสรุปว่ามีตำรวจไปร่วมงาน29นายแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะคะไล่เลยอย่างเร็วๆคือผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือมี2ท่านสารวัตรสิวกับพันตำรวจโทวสินกลุ่มที่2เป็นตำรวจที่มีพฤติการเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะก็คือ6นายที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้กลุ่มที่3เป็นกลุ่มตำรวจที่ให้การช่วยเหลือผู้ตายและคนเจ็บกลุ่มนี้มีทั้งหมด6คนและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่จะต้องถูกดำเนินคดีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มีอยู่15นายซึ่งก็เตรียมจะเรียกมาแจ้งข้อหาก็เกือบทั้งหมดต่อเนื่องจากกรณีที่โอนมาจากภูธรภาค7ค่ะซึ่งบิ๊กโจ๊กดูอยู่ถูกมั้ยทั้งไปแต่ยกเว้นคนเดียวก็คือภูมิกับเบิ้มพันตำรวจเอกวชิรยาวชิรายาวไทยสงเมื่อวานท่านแถลงนะคะบอกว่ายิงตัวตายไปแล้วนะค่ะพยานหลักฐานรวมถึงคำให้การของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันว่าภูมิกับเบิ้มช่วยเหลือผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บนะคะโดยหลังเกิดเหตุเนี่ยวิ่งไปที่รถ BMW ของผู้ตายเพื่อเข้าให้การช่วยเหลือเสร็จแล้วก็วิ่งลงมาจากรถเพื่อที่จะไปหยิบโทรศัพท์ที่โต๊ะในงานเลี้ยงแล้วระหว่างที่วิ่งกลับมาที่รถเนี่ยค่ะไปเจอพันตำรวจโทวสินถูกยิงบาดเจ็บอีกคนนึงก็เลยช่วยเอาร่างขึ้นรถกระบะเอาไปส่งโรงพยาบาลมีกราฟิกประกอบครบถ้วนเลยว่าในส่วนของภูมิกับเบิ้มอยู่ที่จุดไหนอย่างไรแล้วนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งสองคนขึ้นรถอย่างไรอย่างที่เห็นใครเป็นคนขับใครเป็นคนนั่งตรงไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ถูกตั้งข้อหาเรื่อง157ใช่ค่ะภูมิกับเบิ้มก็จะเป็น1ใน6ที่อยู่ในกลุ่มให้การช่วยเหลือคนเจ็บคนเสียชีวิตผู้บัญชาการสอบสวนกลางจิรภพภูริเดชยืนยันว่าสอบสวนกลางทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้ขนาดเดียวกันที่ไปล่ำไปลือกันว่ามาโยงกับกรณีบิ๊กโจ๊กท่านยืนยันสอบสวนกลางไม่เกี่ยวข้องเลยกับการค้นบ้านบิ๊กโจ๊กแล้วก็ไม่เคยกระทบกับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วตำรวจทางหลวงได้สอบสวนกลางที่ไปอยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่ทราบว่ามีการประสานจากใครอย่างไรผมหรือสอบสวนกลางเนี่ยไม่เคยกระทบเลยกับบิ๊กโจ๊กนะครับทางผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าไปฝักใฝ่ทางใดหรืออะไรยังไงคือเราเน้นทำคดีเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะครับแล้วก็ในการทำคดีเมื่อวานเนี่ยผมขอย้ำอีกครั้งนึงว่าทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับเป็นคดีของหน่วยอื่นนะครับสอบสวนกลางไม่ได้ไปร่วมสืบสวนไม่ได้ร่วมทำคดีนะครับคดีจะเป็นเท็จจริงอย่างไรเนี่ยทางผมและทีมงานผมไม่ทราบนะครับไม่ทราบในเนื้อหาของคดีเลยท่านจรูญเกียรติเนี่ยตำแหน่งคือผู้การปอแต่รักษาการผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าไม่มีกองกำลังของปอหรือทางหลวงไปร่วมนะครับอันนี้เป็นที่ท่านไปก็คงเป็นการไปแบบส่วนตัวนะครับไม่แน่ใจว่าท่านได้รับการประสานเลยจากใครหรือเปล่าหรือยังไงแต่ว่าก็ย้ำว่าเป็นการไปแบบส่วนตัวไม่ใช่ไปในนามของกองข้าราชการทางหลวงกองข้าราชการปปหรือตำรวจสอบสวนกลางครับแต่ถามทุกเรื่องนะครับยินดีเสมอนะครับใครเครือบแคลงสงสัยอะไรขอให้ถามนะครับผมยินดีตอบทุกเรื่องนะครับแต่ก็ขอเรียนว่าอย่ามโนนะครับมีคนไปคิดว่าเป็นกรณีความขัดแย้งระหว่างกันหรือเปล่าก็ขนาดนักข่าวยังถามเอสไตล์การทำงานท่านกับบิ๊กโจ๊กนะเพราะว่าบิ๊กโจ๊กแต่ทุกวันเลยเพราะท่านนะจริงๆอย่าไปเปรียบเทียบกันเถอะผมว่ามันเป็นสไตล์การทำงานของแต่ละคนนะก็มันก็มีข้อดีข้อเสียคนละอย่างนะผมว่าในความคิดผมคือผมดูแล้วเรื่องสำคัญผมก็มาตั้งโต๊ะผมก็อยากจะมาแบบเฉพาะเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วผมก็จะได้สามารถเอาเวลาไปลงรายละเอียดในเรื่องคดีหรือเรื่องการทำงานเรื่องการบริหารงานอะไรต่างๆนะครับก็อันนี้เป็นสไตล์ของผมเองนะครับเน้นความโปร่งใสความตรงไปตรงมานะครับเน้นความเป็นธรรมไม่เกรงกลัวผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็ให้เกียรติผู้เสียหายไม่ว่าจะรวยจะจนอะไรต่างๆก็เราก็คิดว่าเท่ากันหมดนะครับอันนี้คือแนวที่ผมและทีมงานตั้งใจทำมาหลายปีแล้วแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับนั่นแหละครับท่านผู้ชม